สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของ Attack Speed ก็หลักๆเลยก็คือของผมจะใช้ Holy Cross ไล่ตั้งแต่ Attack Speed 185ไปจนถึง190 AGI ของผมอยู่ที่ประมาณ70เป็นค่าพื้นฐานก็จะต้องใช้ของค่อนข้างเยอะหน่อยในการทำให้มันถึง190คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะจำเป็นต้องใช้ไอ้ลูกอมเทพ1นาทีอันนี้ก็เอาเลยดีกว่าตอนนี้ Attack Speed อยู่ที่185ส่วนไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปตกใจอะไรของผมลองเทสเฉยๆผมต้องใช้ยาเขียวเพื่อให้ Attack Speed อยู่ที่185เพราะถ้าผมกดยาแดงไปแล้วมันจะเกินโอเคเอาเลยดีกว่าก็สามารถดูความต่างได้ระหว่างความเร็วเอาจิ้มทีเดียวก็อยู่ที่ราวๆนี้นี่ผมว่ามันก็เร็วแล้วนะเอาล่ะ185ไปแล้วต่อไปผมจะเริ่มที่190ผมจะใช้ยาแดงผมจะถอดเกงในออกเพื่อให้มัน186โอเคพร้อมแล้วลองสังเกตความต่างผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกต่างแค่1ไม่น่าจะต่างหรอกด้วยตาไม่รู้สึกผมเลือกแทงโกเลมหนามเพราะว่ามันถึกดีจะได้แทงหลายทีหน่อยจะพอแล้ว186ต่อไปผมจะเอาที่187ตั้งแต่187ไปผมว่ามันจะเริ่มเร็วแล้ว185กับ186ผมไม่รู้สึกผมเริ่มรู้สึกหน่อยๆแล้วนะรู้สึกมันเร็วขึ้นหน่อยนึงจิ้มอีกสักหน่อยต่อไปผมเอาจะเริ่มเป็น188คราวนี้มันจะเร็วจริงๆตรงนี้ยังไม่ถึงผมจะต้องกดอาหารเพิ่มอาหาร
ค188ถึงละควรอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็แทงมันดีนะผมจะเอาที่189ละ189ด้วย AGI แบบนี้ผมทำไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะต้องกดลูกโป่งปึ๊บแต่ว่ามันจะเป็น190ผมจะถอดเกงในออกจะได้เหลือ189รู้สึกได้เลยว่าเร็วขึ้นนะเนี่ยมันมากเขาบอกผมเอาร้อยแปดก้าวอยู่อีกรอบอ้อใช่ต้องรอคูลดาวน์สักครู่หนึ่งเอาล่ะหลังจากคูลดาวน์หายไปแล้วคราวนี้ผมก็จะต่อคราวนี้ผมจะต่อที่แอทแทคสปีด190เลยปึ๊บคราวนี้ผมจะใส่เกงในกลับเข้าไปแล้วก็กดลูกอมอันนี้190แล้วโอ้ยมันมากรู้สึกได้เลยว่าต่างกัน189แต่185 186เยอะเองหลักๆ ก็คือเท่าที่ผมลองจิ้มดูนะก็คือ185 186 187อ่ะไม่ค่อยจะรู้สึกเลยแต่พอ188ไปอ่ะผมเริ่มจะรู้สึกแล้วจะเริ่มรู้สึกเรื่อยๆตั้งแต่188แล้วพอ189ก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันแล้วก็190เดี๋ยวคราวนี้ผมจะทำเป็นคลิปแยก
เทียบตั้งแต่185 186ไปจนถึง190ให้ดู6คลิปพร้อมกันแน่นอนว่าจำนวนครั้งในการแทงมันก็จะเหมือนเดิมเพราะผมใส่อาวุธเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูกันละกันครับ